รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะรับมาเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันค่ะรายการที่ทำให้คุณรักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และชาติศาสนาร่วมกันค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ตอนท้ายรายการมารุ้นรางวัลกับปริญญาบัตรที่คุณส่งเข้ามาจะเป็นของใครนั้นต้องมาติดตามชมกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัววันนี้เราพาท่านผู้ชมมายังบ้านคารวาสที่มีพระธาตุเสด็จมามากที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้มูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชุปถัมภ์ที่บ้านของลุงทองดีหันษาคุณารมณ์ที่มูลนิธิพระบรมธาตุในสังฆราชุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ที่ผ่านมาและองค์ที่20ในปัจจุบันพระบรมธาตุหมายถึงพระธาตุที่เกิดจากการแปรสภาพของพระบรมอัฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีสันฐานต่างกันไปมากมายบ้างก็เป็นเม็ดงาเมล็ดข้าวสารอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีลักษณะต่างกันอีกมากมายที่บ้านลุงทองดีมีพระบรมธาตุเสด็จมาอย่างปาฏิหาริย์มากกว่า30ปีมาแล้วโดยท่านเล่าว่าแรงบันดาลใจครั้งแรกคือการอธิษฐานว่าพระธาตุที่ใดที่ไม่มีผู้ดูแลขอให้เสด็จมายังบ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดูแลเองนี่คือแรงบันดาลใจและแรงอธิษฐานครั้งแรกของลุงทองดีแต่หลังจากอธิษฐานแล้วพระบรมธาตุก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเสด็จมาจนวันหนึ่งลุงทองดีได้ตั้งอารัธนาศีล5ในคืนนั้นสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่บ้านคุณลุงคุณลุงได้ยินเหมือนเสียงพระอินเดียสวดมนต์แว่วมาไกลๆพอรุ่งเช้าสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตก็ปรากฏขึ้นโถแก้วที่ว่างเปล่าทุกๆไปกลับเต็มไปด้วยพระบรมธาตุที่เสด็จมาพระบรมธาตุที่เสด็จมานั้นมีหลากหลายสันฐานมีกลิ่นหอมด้วยลักษณะของพระบรมธาตุพระธาตุบางองค์มีลักษณะคล้ายเปลือกหอยบางองค์ลักษณะดังกลีบดอกมะลิที่สำคัญแต่ละองค์มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่ปรากฏในตำราพระธาตุบางองค์จะเห็นรอยคาดสีส้มบางองค์มีลักษณะบิดเบี้ยวมีสันฐานที่หาดูได้ยากในบันทึกพระไตรปิฎกกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้พระบรมธาตุของพระองค์มีจำนวนมากมายเพื่อให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสสักการะบูชาการได้สักการะบูชาพระบรมธาตุก็เสมือนว่าได้การบูชาพระองค์อันมีผลไพบูลย์ทำให้เข้าสู่สุคติโลกมนุษย์สวรรค์พรหมและนิพพานในที่สุดสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro สำหรับหลวงพ่อพบโชคเตสวังโสแล้วการให้และการแบ่งปันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันมอบสิ่งที่ชุมชนต้องการนับเป็นที่สุดที่เกิดขึ้นในใจของหลวงพ่อพบโชคเจ้าอาวาสวัดพืชประกั้งจังหวัดเชียงรายที่ได้สร้างถนนให้กับชาวบ้านในชุมชนสายแล้วสายเล่าเพราะหลวงพ่อห่วงลูกหลานในอนาคตหลวงพ่อเล่าว่าวันนี้เราเสียสละวันหน้าลูกหลานสบายชาวบ้านมาร่วมกันขุดลอกท่อร่วมกันทำความสามัคคีซึ่งหลวงพ่อท่านอยู่ช่วยเหลือและให้กำลังใจจนแล้วเสร็จหลวงพ่อมองน้ำใจเหล่านี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังให้หลวงพ่อนำมาสร้างกำลังใจให้กับตนเองพร้อมที่จะทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างทุ่มเทสุดหัวใจซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่จะเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงรายเห็นว่าถนน4เลน8เลนผ่านเข้าซอยหน้าวัดซึ่งตัดจากวัดร่องขุ่นแล้วก็มาออกที่สนามบินถ้า
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายซึ่งผ่านหน้าวัดด้วยห่างจากวัดประมาณ300เมตรแล้วก็เห็นทางเข้าของวัดทางเข้าของตรงที่แยกจากสนามบินมามันแค่ประมาณ4เมตร5เมตรแล้วเป็นทางปกติที่ทุกคนสัญจรไปมาเห็นแล้วเกิดความมีจิตศรัทธาว่าถ้าเส้นทางนี้ถ้าคนเดินแล้วสะดวกปลอดภัยไม่เกิดอันตรายไม่เกิดรถเฉี่ยวรถชนกันลูกหลานที่ใช้ถนนเส้นนี้หรือนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญต่างก็ใช้ถนนเส้นนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อยินดีเสียสละให้กับทุกๆคนฉะนั้นวันนี้ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ด้วยแล้วก็ทำถนนเส้นนี้ด้วยซึ่งเป็นถนนมาตรฐานให้คนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยก็ต้องขอบคุณขอบใจนุโมทนาบุญทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทั้งชาวบ้านที่ร่วมกันขุดดินช่วยกันฝังท่อช่วยกันปรับถนนแล้วก็นุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกับผู้ใหญ่ใจบุญนายทุนผู้ใจดีที่ได้เอาเงินมาช่วยกันซื้อเหล็กซื้อทรายซื้อปูนในการสร้างถนนให้กับชุมชนห้วยปากั้งที่ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยรวมสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาร์กว่า106ปีที่ธนาคารออมสินอยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานตามสโลแกนที่ว่าออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเป็นก้าวสำคัญในความสำเร็จของธนาคารออมสินภายใต้แผนการลงทุนปีพุทธศักราช2561ถึง2512 Strategic Investment ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโดยได้มีความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดและธนาคารออมสินโดยมีดร.ชาติชายพยุหานมีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมลงนามภายใต้การให้บริการดูแลลูกค้าทั้งในด้านหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกรูปแบบอย่างครบวงจรโดยธนาคารออมสินได้ลงถือหุ้นจำนวน 25% ซึ่งจะเป็นผลดีในการร่วมกันกำหนดนโยบายให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกับธนาคารออมสินในอนาคตซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีการคุยกันในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงระบบแล้วก็การใช้เครื่องมือของทั้งสองฝ่ายให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นการเทรดออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าซื้อขายผ่านทางไมโมได้สิ่งที่ธนาคารร่วมลงทุนเนี่ยก็คือ1เป็นทางเลือกในการลงทุนในการที่จะฝากเงินหรือจะลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารเองก็จะมีผลตอบแทนกลับมาเป็นค่าธรรมเนียมเราเน้นเรื่องของการที่จะให้ทั้งลูกค้าของออมสินแล้วก็พนักงานของออมสินเนี่ยมีความรู้ในเรื่องการลงทุนมากขึ้นก็เชื่อว่าจะได้ฝึกในการลงทุนไปควบคู่กันนะครับกับการที่ธนาคารออมสินก็จะเป็นออมสินยุคใหม่ที่เป็น advisory banking ที่ให้คำแนะนำกับลูกค้าธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะวันนี้ในช่วงเชิดชูเกียรติเราตามไปให้กำลังใจคนที่เป็นแขกสำคัญของในรายการและเติมพลังชีวิตกับตัวเองกันดีกว่าค่ะช่วงเชื่อชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับนโยบายของภาครัฐบาลที่เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนี้นะคะทำให้โรงแรมและ
ห้างร้านต่างๆเนี่ยมีกฎหมายออกมารองรับนะคะในการที่จะจ้างงานคนพิการซึ่งสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือบริษัทห้างร้านต่างๆเราได้เนี่ยน้อยบริษัทละหนึ่งคนใช่ไหมล่ะเชฟพายครับผมแล้วเชฟพายได้เพชรเม็ดงามนี้มาจากไหนคะนะครับก็แต่ก่อนน้องก็ได้ร่วมงานกับเซ็นทาร่าของเราเนี่ยตามนโยบายของภาครัฐบาลนะครับคือว่าในแค่พนักงาน100คนต้องมีพนักงานที่เป็นพิการเนี่ยทั้งทางด้านหูอย่างเงี้ย1คนนะครับก็พอดีน้องก็ได้โอนย้ายมาจากเซ็นทาร่าอีกที่นึงครับผมและแถมได้เพชรเม็ดงามที่มีความสามารถนะคะเพราะว่าน้องเดชเนี่ยเคยผ่านการประกวดนะคะได้เป็นมิสเตอร์เดฟแมนปี2018ในประเทศไทยแล้วก็ได้เป็นรองอันดับ2ที่ต่างประเทศก่อนอื่นนะคะต้องถามเดชก่อนเลยว่าเข้ามาวงการประกวดนี้ได้ยังไงแล้วก็มีคนมาชักชวนน้องเข้าไปครับน้องเข้าไปประกวดความจริงน้องเขาเป็นคนที่อายมาก่อนก็เลยบอกว่าอยากลองไปประกวดดูเข้ามาปรึกษาอยู่ตอนแรกเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาไปประกวดที่เมืองไทยก่อนรอบแรกไปคัดเลือกไปเก็บตัวอะไรเงี้ยครับเสร็จเขาก็มาเขาจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับว่าได้รางวัลอย่างนี้นะผ่านเข้ารอบอย่างนี้อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะเป็นงานอดิเรกครับเป็นงานอดิเรกที่เขาเหมือนก็ได้ไปออกไปเจอโลกหลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นทักษะพัฒนาการขึ้นไหมคะครับก็คือ น้องเนี่ย เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอยู่แล้วนะครับก็ทักทายแขกบางทีแขกมาถามอะไรเนี่ยถ้าน้องช่วยได้น้องก็ช่วยตอบแขกได้น้องเหมือนกับเขาได้ฝึกทักษะให้ในการประกวดเนี่ยฝึกทักษะให้กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นกล้าเจอคนโดยที่แบบไม่เคอะเขินไม่รู้สึกว่าเราเขามีปมด้อยบางทีแขกเห็นเขาก็เอ็นดูนะครับว่าโรงแรมนี้ดีนะมีพนักงานที่พิการทางหูก็ยังรับเข้าทำงานก็กลายเป็นชมมากกว่าว่าเชฟเนี่ยดีนะเข้าใจที่รับให้โอกาสของเด็กๆน้องๆทุกคนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าคนพิการแม่น้องเดชจะเป็นในแบบที่อยู่ในโลกของความเงียบนะคะเพราะว่าหูไม่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือเชฟและทีมงานทำให้การรันนะคะเรื่องความสะอาดเรื่องของภายในครัวเรื่องถ้วยชามเนี่ยเยี่ยมมากเลยน้องเดชก็ทำได้ดีนะครับผมก็คือก็ในส่วนหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ไม่เคยที่จะขาดลามาสายแล้วก็ขยันทำงานอยากเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในเรื่องของระบบการทำครัวทำไงคือเราก็ให้ดูแลเรื่องของเครื่องล้างจานดูแลพวกจัดไลน์บุฟเฟ่หรือว่าช่วยเสิร์ฟจานนะครับเวลาอยู่ในไลน์บุฟเฟ่เนี่ยน้องเขาจะเป็นคนดูแลเช็ดไลน์บุฟเฟ่ทำเช็ดจานเช็ดอะไรเนี่ยคือเป็นเรื่องของแคเทอริ่งนะครับเห็นไหมคะว่าในแบบของเราในวันนี้นะคะเขาสามารถเลือกนะคะที่จะทำงานได้ในถูกที่ถูกทางถูกลักษณะมีเจ้านายมีเชฟพายที่ดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสให้ปลอดให้เขาเนี่ยได้เปิดโอกาสแสดงความสามารถขอให้มีใจสู้นะครับคิดอย่าไปท้อแท้นะครับเพื่อนคนพิการทุกคนที่ชมรายการอยู่นะคะจะพิการทางการได้ยินก็ดีหรือจะพิการอย่างอื่นเมื่อเห็นดวงเดชเป็นตัวอย่างแล้วนี่นะคะอย่าเพิ่งท้อกับชีวิตค่ะชีวิตทุกคนเกิดมาต้องสู้เพราะว่าทุกคนเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกียรติและการให้โอกาสซึ่งทางเชฟพายเนี่ยได้ให้โอกาสน้องเดชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีๆในสังคมที่ทำให้เรารู้ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้นั้นจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกคนนั้นมองอย่างทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องไปทางทิศทางเดียวกันในการให้โอกาสให้เกียรติและที่สำคัญที่สุดให้กำลังใจการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบ
ทำไมครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนแดนของพระพุทธองค์ประเทศอินเดียนี่คือจุดหมายปลายทางของโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ในปีพุทธศักราช2562โครงการนี้ยังประโยชน์ในการฝึกอบรมจิตใจให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสฝึกสมาธิใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บ่มเพาะให้เป็นคนดีของสังคมพร้อมด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องปีนี้ได้มีการบรรพชาสามเณรจำนวน30รูปและถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่4ภายในงานมีการจัดนิทรรศการธรรมะจัดสรรจักรวาลจัดเรียงกับรูปพระเจ้าจากฝีมือจิตรกรเอกราชันแสงทองพุทธศิลป์ธรรมศิลป์ที่บอกเล่าโครงการบรรพชาสามเณรให้เยาวชนได้ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนรวมถึงรักษาพระธรรมวินัยที่ประเทศอินเดียณต้นศรีมหาโพธิ์มณฑลเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโครงการนี้เป็นโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ซึ่งจัดบรรพชาสามเณรที่ประเทศอินเดียในงานนิทรรศการวันนี้ก็มีภาพพระพุทธเจ้าโดยอาจารย์ราชันแสงทองนะคะที่มอบภาพให้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทำบุญเพื่อนำรายได้เข้าโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4นะคะปี2562ก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านนะคะได้เข้ามาสนับสนุนเด็กๆให้ได้บวชเนนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคุณธรรมเป็นคนดีของสังคมในอนาคตแล้วก็มาร่วมชมนิทรรศการด้วยกันขอบคุณค่ะตอนนี้ได้เวลาตามธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงไปดูกันนะคะว่าอิงอิงจะพาไปผ่อนคลายกันที่ไหนคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินพามาโรงแรมแกรนด์เมอร์เทียนแบงคอกนะคะมาสปาค่ะเป็นสปาเปิดใหม่เขาบอกว่าจ๊าบสุดๆเวลานี้นะคะอยู่กลางสี่แยกถนนพระราม9นี่เองค่ะวันนี้เราฟังได้ว่าชมอยู่ที่ชั้น12นะคะที่ศิลปะวิเนตแอนด์สปาค่ะที่นี่เนี่ยเขาบอกนะคะแม้แต่เครื่องดื่มหรือที่เนี่ยยังครีเอทเลยนะคะเรียกว่าคุณเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างขึ้นมาถึงชั้น12เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำเกสรดอกบัวอ๋อน้ำเกสรดอกบัวชาเกสรดอกบัวซึ่งจะช่วยเรื่องของความดันหัวใจนะคะอืมลูกค้าชอบมากที่สำคัญหอมด้วยค่ะหอมควันเทียนอบควันเทียนใช่ค่ะเป็นแบมบูค่ะโอ้เป็นแอปเปิ้ลแบมบูเมื่อขึ้นมาถึงแล้วนะคะไม่พามาสปาก็เหมือนมาไม่ถึงสิคะวันนี้น้องโอมีสปาอะไรที่ recommend กับท่านผู้ชมบ้างคะว่าถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วโอ้โหกลางสี่แยกถนนพระรามเก้าเลยนะเนี่ยมีทั้งหมดสปากี่ห้องมีทั้งหมด7ห้องนะคะค่ะเรามีทั้งหมดห้องเจ็ดห้องมีห้องคู่ที่เป็น VIP ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ Art of Relaxation ศิลปะแห่งการผ่อนคลายมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Art of Water ศิลปะแห่งสายน้ำเรามีคอนเซ็ปต์นะคะที่อยู่ในซิตี้เลยใจกลางเมืองนะคะแล้วก็2ก็คือเป็น Art of Touch ศิลปะแห่งการนวดแล้วก็ส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนี่เราเป็น Art of Beauty ศิลปะแห่งความงามที่อิงจะเลือกอันไหนดีล่ะเนี่ยวันนี้องค์ประกอบ3ส่วนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะพอขึ้นไปชั้น12เนี่ยกลิ่นอายของสมุนไพรเนี่ยเริ่มออกเลยนะคะค่ะวันนี้เตรียมอะไรให้ผิงบ้างนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของสปานะคะซึ่งถือว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นมัทฉะกรีนทีนะคะโลติสครับก็จะเป็นตัวคอฟฟี่นะคะแล้วก็ตัวเรียกว่าอโรมาวิสทีเรียนะคะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะซึ่งบำรุงผิวค่อนข้างดีมากนะคะเป็นทั้งตัวนวดด้วยแล้วก็ตัวบำรุงเป็นตัวด้วยแค่พูดก็อยากผ่อนคลายแล้วสิคะไปกันดีกว่าอ
เซ็นที่นี่ไม่ต้องเขินค่ะเพราะว่าเขาบอกมีสปอตบาร์ให้เราใส่นะคะเพราะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแก้กันหมดเลยค่ะแบบนี้แล้วน้ำร้อนนี่ล่ะคะอันนี้จะเป็นน้ำสดอาบน้ำก่อนที่จะลงไปในส่วนของตัวออนเซ็นนะคะออนเซ็นเราจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสบายเหมาะกับคนไทยและต่างชาติแล้วก็น้ำแร่ที่อยู่ในออนเซ็นเนี่ยเราจะทำเป็นพิเศษเลยทั้งบำรุงผิวด้วยนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองใครจะเชื่อคะแกนเมอร์เคียวแบงคอกกรุงเทพยกเอาสปาของญี่ปุ่นมาไว้ใจกลางถนนพระรามเกล้าเลยนะคะมีออนเซ็นแบบน้ำแร่ซึ่งเป็นน้ำแร่พิเศษเรียกว่าแช่ตัวขึ้นมาแล้วผิวจะนุ่มขึ้นมาทันทีเลยค่ะวันนี้เราจะเลือกลวด4แบบด้วยกันเลยค่ะแบบสวีดิชแบบไทยแล้วก็แบบโรมิแล้วก็แบบเชสึค่ะต้องดูนะคะว่าแบบไหนจะชนะใจอิงวันนี้และสุดท้ายเรามาผ่อนคลายกันด้วยเสียงของบาทจากทิเบตค่ะลิตมิกแอนด์แมชนะคะเลือกแบบนวดผสมผสานภายใน2ชั่วโมงกับหลากหลายบริการที่ทางนี้รออยู่ก็ได้ค่ะและที่นี่นะคะแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูนแบงคอกค่ะเชื่อได้คำถามจากสัปดาห์ที่แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 36ปีและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตรประทานอาหารที่ห้องอาหารสไปซ์มาร์เก็ตโรงแรมอันตราสยามกรุงเทพคุณพุทธิพงศ์สุขุมารวุฒิกรุงเทพคุณสิทธิกรสุขนาคกรุงเทพคุณเจเดตบรรจงนครปฐมคุณนักการกันสุทธิเลยคุณมุกดาบุญมาน่านส่งไปรษณียบัตรพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับร่วมสนุกได้ที่บริษัทสิทธินีครีเอชั่นเลขที่16ซอย20มิถุนาถนนสุทธิสารห้วยขวางกรุงเทพ10320วันนี้ก็ขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันค่ะเปิดใจให้กว้างยอมรับในสิ่งที่สังคมกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเป็นคนไทยค่ะมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ